ดึงเฉยอ๋อมันหลุดกดอ่อนมันหลุดไม่ได้นะก็คือว่าตลอดย้ายมาอยู่ที่อ่อนนุชนะคะก็จะโดนแกะตลอดถ้าจะมีการจ่าหน้าว่าอึ้งยงการละวีหรือว่าการละวีโกศลวิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นซองจดหมายพัสดุหรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ซึ่งส่งมาทางไปรษณีย์นะคะก็จะโดนแกะโดยวิธีการต่างๆอาจจะเป็นใช้น้ำหยอดบ้างเพื่อให้เหมือนกับแบบว่าโดนฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีการแง้มซึ่งล่าสุดเนี่ยหนูโดนมาตลอด3ปีล่าสุดเนี่ยเมื่อวานซึ่งเป็นพัสดุที่ได้มาจากของสสส.นะคะเป็นหนังสือเพื่อจะมาแจกน้องๆก็คือจะโดนเปิดตั้งแต่ต้นจนถึงท้าย ซึ่งหนูไม่มีความอดทนแล้วค่ะตลอด3ปีหนูโดนกระทำตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นจดหมายจากแฟนเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหนูโดนตลอดเลยหนูก็เลยคิดว่าน่าจะมาทวงสิทธิ์ของตัวเองในความเป็นสิทธิความเป็นส่วนบุคคลนะคะเพื่อที่จะอยากจะให้ยงคิดว่าในกรณีนี้ค่ะก็จะมีหลายๆคนที่เจอเหมือนยงแต่ก็คือไม่กล้านะคะก็คืออยากจะให้พี่ๆช่วยกระจายข่าวออกไปว่าให้ถึงเพราะว่าหนูเคยร้องเรียนไปแล้วร้องเรียนก็คือเงียบไป6เดือนแล้วก็เป็นอีกอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยต้องมาพึ่งความยุติธรรมค่ะครับแล้วเบื้องต้นนี่ได้สงสัยใครบ้างครับก็มีที่ส่งมาก็จะเป็นที่รับผิดชอบของหนูนะคะก็จะเป็นไปรษณีย์อ่อนนุชนะคะแต่ก็ถ้าถามว่าสงสัยใครก็คือคงยังกล่าวหานะคะเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นคนที่ส่งไปรษณีย์ตั้งแต่ปี53จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคนเดิมนะคะที่มาส่งไปรษณีย์ที่บ้านอยู่เรื่อยๆอ๋อครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ